สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้และรายการ Set Channel ครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ครับผมมาทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวหนึ่งที่มีชื่อว่า Grab ชีวิตครับตัวนี้เป็นแอปพลิเคชันฟรีฮะในส่วน Android ก็มีเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับผมมี Grab ชีวิตหลากหลายฮะแต่ในส่วนตัวนี้จะมีในส่วน iOS ครับเป็นฟรีแอปพลิเคชันที่มีโฆษณาปรากฏขึ้นมาครับแต่ว่าไม่ต้องเสียเงินในการที่จะเข้ามาดู Grab ชีวิตครับเจ้าตัวนี้คุณผู้ชมสามารถจะค้นหาดาวน์โหลดได้ในApp Store เลยก็ได้ครับหรือจะคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดในช่องคำบรรยายใต้คลิปวิดีโอก็ได้ครับเจ้าแอปพลิเคชันตัวนี้เมื่อดาวน์โหลดเข้ามาครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฮะเขียนว่า Grab ชีวิตภาษาไทยนี่แหละครับเมื่อเปิดเข้ามาคุณผู้ชมครับตัวนี้ฮะเวลาเราใส่นะเราจะมีหน้าที่เพียงแค่ใส่วันที่ครับผมวันเกิดเท่านั้นเกิดวันที่1 2 3 4 5ใส่ไปแค่นั้นไม่ได้ใส่เดือนไม่ได้ใส่ปีครับเพราะฉะนั้นการทำนายตรงนี้ครับจะทำนายจากวันเกิดเท่านั้นเช่นผมเกิดวันที่23ผมใส่23ไปฮะจากนั้นมาคลิกคำว่าเสร็จครับหลังจากนั้นถ้าเราเลือกต้องเลือกครับว่าจะดูเรื่องอะไรวาสนาทรัพย์เพื่อนญาติบุตรบริวารศัตรูคู่ครองโรคภัยความสุขการงานลาภยศและวินาศครับผมเรามาดูในส่วนแรกที่ชื่อว่าวาสนาครับแล้วหลังจากนั้นฮะเรามาเลือกเพศของเราครับว่าจะเป็นหญิงหรือชายเพศหญิงหรือชายนี่เป็นเพศกำเนิดนะครับคุณผู้ชมครับผมส่วนเพศณปัจจุบันค่อยว่าอีกทีฮะวันนี้เลือกเพศกำเนิดเป็นหญิงหรือชายครับหลังจากใส่แล้วเลือกแล้วมาคลิกคำว่าดูกราฟครับเพราะแต่คำว่าดูกราฟครับมันจะมีโฆษณาขึ้นมาเราก็แค่คลิกปิดไปแค่นั้นเองครับคุณผู้ชมครับและเรามาดูครับในส่วนตรงนี้เขาทำนายให้เราถึง12ปีกันเลยทีเดียวครับเขาบอกว่าดวงด้านวาสนาตรงกับเลข7ในปี2564ทำนายว่าชะตาชีวิตจะลำบากก่อนรุ่งเรืองผ่านความทุกข์แล้วจะได้เป็นผู้นำคนแล้วก็ให้เลขเด็ดมาด้วยครับนอกเหนือจากนี้ฮะเราสามารถจะเอานิ้วแตะที่ในส่วนของกราฟและเลือกในแต่ละปีได้ด้วยครับว่าจะดูในส่วนของปีไหนปีไหนบ้างครับคุณผู้ชมฮะดูได้เลยครับนี่ฮะว่าเป็นปีไห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 นแบบนี้ครับเลือกเอาว่าแต่ละปีเราจะมีโชคถ้ามีวาสนาในเรื่องใดนอกเหนือจากนั้นจะดูในส่วนของบุตรบริวารญาติมิตรอะไรพวกนี้ก็ได้ครับแต่ทุกครั้งก็จะมีในส่วนของโฆษณาขึ้นมาฮะเราก็มาแตะดูในส่วนของกราฟแล้วก็เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแบบนี้ได้เช่นกันครับผมดูว่าจะเป็นอะไรยังไงซึ่งการดูดวงตรงนี้ฮะมาจากในส่วนของวันที่เท่านั้นครับไม่ได้ดูในส่วนของเดือนและปีด้วยครับแต่ก็เอามาลองเล่นกันดูครับหลายๆส่วนก็จะเป็นในส่วนที่โอเคนะมันเหมือนกับเตือนสติเราครับคุณผู้ชมครับผมมันอาจจะไม่ได้แม่นยำหรืออะไรมากแต่หากว่าเราอ่านปุ๊บเนี่ยโอเคมันเตือนสติเรานะให้ระมัดระวังสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีเช่นกันครับและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตาม Set Channel ครับสวัสดีครับ